ากันที่ความคืบหน้าในการตรวจสอบและค้นหาเครือข่ายของการปล่อยเงินกู้นอกระบบของนายวิชัยปั้นงามนะคะซึ่งทางด้านของปลัดจังหวัดอุทัยธานีนั้นบอกว่ามีการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายของเสียวิชัยนั้นมีการปล่อยเงินกู้ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานแล้วนะคะตอนนี้กำลังเร่งขยายผลว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะนายศรัทธาคชาพรายุลักษ์ปลัดจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและที่ดินเครือข่ายนายวิชัยปั้นงามหรือเสี่ยวิชัยนายทุนเจ้าของธุรกิจปล่อยเงินกู้รายใหญ่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายของนายวิชัยมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมานานแล้วแต่ที่ผ่านมานั้นลูกหนี้ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกับผู้กู้เจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบไม่พบแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับเครือข่ายนายวิชัยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการติดตามมาตลอดมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบประมาณ120ต่อการชำระหนี้24วันหรือร้อยละ250บาทต่อปีโดยมีเครือข่ายกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกว่า86สาขามีผู้ร่วมขบวนการกว่า 2,000 คนก่อนหน้านี้ DSI ได้นำกำลังพร้อมหมายจับข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่โดยเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารวมถึงการเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่81ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าจับกลุ่มนายวิชัยแต่ไม่พบตัวและ DSI เชื่อว่าหลบหนีอยู่ต่างประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลอายัดทรัพย์สินและบ้านให้กับสมาชิกเครือข่ายหรือที่เรียกว่าเซลล์เก็บเงินกู้ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีพบว่ายังมีทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลต่อเพื่อตรวจยึดและจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปค่ะ